สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนโอ้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะอนิชานะฮะวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ตอนนี้ก็เซ็งนะฮะเซ็งมากเลยที่เซ็งก็คือผมได้หยุดแค่1วันนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะแล้วพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็คือวันแห่งการเริ่มต้นนะฮะไม่ว่าจะรถติดเด็กเปิดเรียนหรือไปทำงานนะฮะแต่ผมอยู่ในช่วงนี่เลย2ช่วงฮะก็คือรถติดแล้วก็ทำงานนะฮะซึ่งมันแบบมันเซ็งมากครับมันได้หยุดแค่วันเดียวอะแล้วมันก็แบบมันเหนื่อยร่างกายเรายังแบบไม่ฟื้นฟูนะฮะก็คือเมื่อก่อนผมได้หยุดแค่2วันนะฮะก็คือตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ได้หยุดตอนเสาร์กับวันอาทิตย์นะฮะจะถามผมใช่ไหมว่าทำไมผมได้หยุดแค่วันเดียวอ่ะผมตอบให้เลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่มันฝึกงานนะฮะคือต้องฝึกงานให้ครบ4เดือนหลังจากที่ผมฝึกงานครบ4เดือนนะฮะบริษัทก็จะให้สิทธิพิเศษก็คือให้ผมนั้นสามารถที่จะหยุดได้2วันนะฮะก็คือเสาร์อาทิตย์นะสามารถหยุด2วันได้ก็คือแบบอาทิตย์นี้หยุด2วันนะคือวันเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ต่อไปให้แค่วันเดียวก็คือวันอาทิตย์นะก็คือจะหยุดเสาร์เว้นเสาร์นะครับนะแต่วันอาทิตย์อ่ะหยุดอยู่แล้วนะครับหยุดแบบไม่มีเงื่อนไขก็คือหยุดตายตัววันอาทิตย์คุณต้องหยุดพักผ่อนแต่ทางบริษัทก็มีเพิ่มให้1วันก็คือวันเสาร์นะก็คือจะหยุดเสาร์เว้นเสาร์ไปเรื่อยๆนะครับหลังจาก4เดือนนี้นะฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะผ่านโปรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าผ่านโปรแล้วเราก็มาคุยกันอีกทีนึงนะฮะอิจฉาคนได้หยุด2วันว่ะใช่ไหมใครหยุด2วันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะฮะว่าเพื่อนๆทำอะไรกันหลังจากที่เพื่อนๆหยุด2วันนะฮะถ้าเป็นผมเมื่อสมัยเก่านะฮะสมัยเก่าอะไรวะเมื่อตอนที่ยังเรียนอยู่นะฮะผมก็ทำการบ้านนะทำการบ้าน1วันนะฮะแล้วก็พักผ่อนจริงอีก1วันนะครับก็คือทำการบ้านวันอาทิตย์แหละหัวค่ำวันอาทิตย์นะก็คือวันนั้นคือทำการบ้านนะครับคลิปนี้มันจะมีสาระไหมเนี่ยมีสาระไหมไม่น่าจะมีนะแต่ก็มันโอเคไงมันสบายใจละหลังจากที่ได้ทำคลิปนี้นะรู้สึกแบบผ่อนคลายนะฮะได้พูดกับคนดูนะฮะถ้าคุณแวะเข้ามาดูนะแล้วคุณแบบมีอะไรที่คล้ายๆกันนะคุณก็ลองคอมเมนต์ดูนะฮะตอนนี้ฝนกำลังตกนะฮะโอเคถ้าผมชอบพูดนะฮะนะฮะนะฮะบ่อยๆนี่ขออภัยนะฮะคือแบบมันติดไงเดี๋ยวเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะโอเคโอเคนะฮะก็แค่นี้เราก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้าหวังว่าคลิปของเราจะพัฒนาคุณภาพต่อไปนะฮะให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะฮะนะฮะอีกแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดี